ทราบกันหรือไม่ว่าหากเราปล่อยให้สถานการณ์ขยะในท้องทะเลดำเนินต่อไปในอีกราว30ปีข้างหน้าพลาสติกจะมีมากกว่าปลาในมหาสมุทรเสียอีกทุกวันนี้เราต้องพึ่งพามหาสมุทรในฐานะแหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคนถึง 3,000 ล้านคนบริโภคอาหารจากท้องทะเลแต่ขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกปีกว่า8ล้านตันและมีขยะเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล 12% ถูกเผาเป็นเถ้าและอีก 79% ใช้ในการถมพื้นที่หรือตกค้างอยู่ในธรรมชาติขยะที่ลอยปะปนจำนวนมหาศาลได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากไปกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าพลาสติกที่ลอยอยู่ในแหล่งน้ำสามารถแตกตัวกลายเป็นเศษขยะขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกนั่นเองและด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้แอนนาดูสาวน้อยวัยเพียง16ปีได้สร้างหุ่นยนต์ดักจับพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกใต้ท้องทะเลโดยเธอได้แรงบันดาลใจมาจากการเก็บขยะบริเวณชายหาดแถวบ้านในเมืองแอนโดรว์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอได้เริ่มสร้างหุ่นยนต์มาตั้งแต่อายุเพียง12ปีเท่านั้นเธอสังเกตเห็นว่ามีขยะที่เป็นพลาสติกขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บด้วยมือเปล่าเนื่องจากขยะมีขนาดเล็กมากๆนั่นเองหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นหุ่นยนต์บังคับระยะไกลใช้รังสีอินฟราเรดในการตรวจจับเป้าหมายและยังได้สร้างแบบจำลองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการคาดเดาตำแหน่งของพลาสติกขนาดเล็กหุ่นยนต์ของเธอได้รับรางวัลในงาน Top Science Fair ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยขณะนี้เธอได้เป็นผู้สนับสนุนระดับประเทศในการตระหนักรู้ด้านไมโครพลาสติกและการป้องกันมลภาวะแอนนาดูบอกว่าเมื่อครั้งตนเริ่มทำงานวิทยาศาสตร์ครั้งแรกตนเองไม่คาดคิดเลยว่าเด็กสาวคนหนึ่งที่มีเงินไม่มากและมีความรู้ด้านวิศวกรรมเพียงเล็กน้อยจะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นประโยชน์ให้กับโลกได้นอกจากนี้เธอยังได้จัดทำแคมเปญ Deep Plastic Initiative หรือ DPI เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและทำความสะอาดมลภาวะพลาสติกในสภาพแวดล้อมทางทะเลเธอได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่องไมโครพลาสติกและฉันซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอที่มีความกังวลด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจนนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เธอได้รับรางวัลพร้อมกับย้ำเตือนผู้อ่านเกี่ยวกับปัญหาพลาสติกใต้ทะเลที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่และเธอยังได้ระดมเงินมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 240,000 บาทเพื่อแจกจ่ายหนังสือให้กับเด็กและห้องสมุดในชุมชนที่มีความต้องการอีกด้วยอย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์นวัตกรรมเช่นนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติจะไม่ลดน้อยถอยลงถึงเพียงนี้หากมนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติและตระหนักรู้และเท่าทันถึงสาเหตุรวมถึงช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ต้นทางนั่นเอง